สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแรกเทพวันนี้จะเป็นคิวของพอดแคสต์นะครับผมเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้เป็นเรื่องที่จะเฉพาะเจาะจงมากๆเพราะว่าเป็นคาสทที่ผมชอบมากๆนะครับผมก็คือดาร์กน g h t นะผมใครๆหลายคนที่ติดตามผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวละครหลักที่ผมเล่นก็จะเป็นน g h t เป็นลูนน็อปัจจุบันนะครับผมในอนาคตพอเป็นคาสี 4, มันก็จะเป็นดาร์กน g h t นะผมแน่นอนว่าในปัจจุบันผมยังไม่ได้เล่นเพราะว่าผมไม่มี ID เร์ฟเซอร์เกาหลีนะครับผม แล้วก็อย่างดีผมก็เล่นแค่เซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟอินเตอร์แค่นั้นเองนะผมก็แต่ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะครับผมที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็ส่วนตัวผมก็อยากจะพูดถึงมันแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวผมว่าผมรู้สึกยังไงเกี่ยวกับดาร k n ไนท์เป็นคาสีเป็นหนึ่งในคาที่ผมชอบมากแล้วก็เรื่องง่ายเลยว่าเล่นมาตลอดผมเป็นคนที่เล่น r าโอก็จะเล่นไนท์เป็นตัวหลักนะผมมาตลอดเลยตั้งแต่ ที่เล่นครั้งแรกสุดนะผมอาจจะมีตัวละครอื่นบ้างครับผมอาจจะมีแบบตัวละครอื่นบ้างคาัสอื่นที่ผมชอบแต่หัวใจของผมจริงๆเป็นไนท์แน่นอนนะผมวันนี้จะมาพูดถึงสกิลของดาร์ก,กนไนท์กันแต่ก่อนจะไปพูดถึงสกิลนะผมขอมอบเครดิตกันข้อมูลต่างๆนะผมขอมอบเครดิตข้อมูลต่างๆให้กับคุณซิกมาเช่นเดินนมเราสำหรับการไปหาข้อมูลมาให้พวกเราอ่านกันนะผมใครหลายๆคนก็น่าจะรู้จักคุณซิกมาอยู่แล้วมาถึงจุดนี้นะผมว่างๆก็ ลองแวะไปดูเพจเขาได้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามเพจเขาแล้วผมแต่ผมมั่นใจว่าถึงตอนนี้ทุกคนน่าจะติดตามเพจเขาหมดแล้วใครที่เล่น RO นะแล้วผมก็อย่างที่บอกไปผมขอมอบเครดิตในเรื่องการแปลให้เขานะผมแล้วก็ในส่วนนี้ผมขอจะมาพูดถึงว่าผมรู้สึกไงในแต่ละสกิลเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วผมก็ เริ่มที่สกิลแรกผมจะแปลสกิลไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะพูดว่าตัวเองคิดยังไงของแต่ละสกิลมาดูสกิลแรกกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปมีอีกเรื่องที่ผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมในช่วงท้ายก็คือเรื่องของผังสกิลการอัพสกิลที่ผมคิดไว้นะครับผมถ้ามันเป็นถูกต้องตามที่ข้อมูลที่ให้มานะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ขอพูดถึงสกิลอย่างเดียวก่อนนะครับผมก็มาดูสกิลแรกกันนะครับผมเซเว่นเวพอร์ทนะครับผมเป็นสกิลประเภทกดใช้เป็นบัฟตัวเองมี5้าเลเวลนะครับผมก็ ใครหลายๆคนที่ไปดูคลิปก็น่าจะที่อาจจะไปหาคลิปพวกคลาสี่ดูก็อาจจะเห็นแล้วผมว่าสกิลนี้เวลาใช้มันก็จะมีดาบอยู่ข้างหลังนะผมดาบลอยอยู่ข้างหลังเท่ๆเลยนะครับผมสกิลนี้เมื่อกดบัฟมาก็จะทําให้มีดาบอยู่ข้างหลังนะผมแล้วก็เมื่อเราโจมตีธรรมดาดาบพวกนั้นก็จะมีโอกาสที่จะออกไปโจมตีด้วยนะผมสภาพผมให้คิดมันคล้ายๆกับดูเปอร์ไลท์นะครับผมในมุมมองผมคล้ายๆดูเปอร์ไลท์ของอาร์บิชอ OP แต่อันเนี้ยเราจะรู้ว่าจํานวน ดาบที่เหลืออยู่เหลือกี่อันมันจะขึ้นบอกนะครับผมใครที่เคยเห็นคลิปก็น่าจะเห็นเป็นดาบลอยอยู่ข้างหลังมันจะแม็กซ์สุดที่จะอ่าน5อันครับผมแล้วก็มันจะรีขึ้นมาเองของมันเรื่อยๆนะครับผมผมเคยดูคลิปแล้วแหละนะครับผมอันนี้ผมจะพูดแบบผมจะไม่เอาแบบข้อมูลดิบๆเพราะว่าข้อมูลดิบๆใครก็ไปหาอ่านได้แต่ผมจะพูดในความรู้สึกผมแล้วกันผมไปดูคลิปมาแล้วแหละผมก็เห็นว่าดาบตอนแรกผมที่อ่านสกิลครั้งแรกผมคิดว่าเออสกิลเนี้ยมัน ด้วยความที่มันต้องรอ,อดาบลีกลับมานะผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่าเพราะว่ามันดูแล้วจะเป็นสกิลของสายดาบแบบ add speed ถูกไหมครับตีแล้วก็ดาบออกไปตีเองแต่พอผมไปดูหลายๆคลิปมาแล้วนะครับผมของนักก็ไนที่ใช้เซเว่นเวพอกันก็เห็นว่าสกิลมันรีค่อนข้างไวหมายถึงดาบเนี่ยมันลีกลับมาค่อนข้างไวไวมากไม่ถึงวิ มไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นพเพราะ up level ห้อะไรหรือเปล่าว่าดีเทลมันยังมาไม่หมดนะผมแต่ว่าดาบรีไวจนผมรู้สึกว่าโอเคมันรีไวจนหายห่วงไปได้เลยนะผมแล้วก็ที่คุณซิกมาไปมาพูดต่อคือแอคแทกนะผมมันจะแรงขึ้นตามเบตเลเวลของตัวเราซึ่งผมยังไม่รู้ตัวคูณน,นะผมแล้วก็ค่า power นะผมเป็นค่าสเตตัสของการไปคา่า4มีโอกาสที่จะค r i t i c a l นะผมโอกาสคริ t ิคอลเท่ากับค่าคิขอ,ของตัวผู้ใช้เองก็คือ ตามปกติเลยแต่ว่านะครับผมตัวคูณของคีย์ที่คอลดามจจะลดลงครึ่งหนึ่งความนี้หมายความว่าไงนะผมถ้าผมเข้าใจถูกนะครับผมตัวคูณของคีย์ทคอลก็คือปกติแล้วเวลาเราคีย์ที่คอลเนี่ยมันจะเป็นดามจ1.4เท่านะครับผมของการโจมตีปกตินี่คือยุคเรเนววลนะครับผม แต่ว่าเราสามารถใส่การ์ดให้คีแรงได้หรือของสงสัยคยีแรงได้เช่นการ์ดอโน่นะผมคีแรง20%ิอรอะไรอย่างนี้หรือว่าหมวกแล็บออฟแล้วแต่นะผมบางคนคีแรง4 0 5 0ตัวคูณพวกนั้นจะลดลงครึ่งหนึ่งนะผมไม่ได้หมายความว่าถ้าคีโปกติผมเดาว่าน่าจะเท่าเดิมแต่ถ้าผลจากพวกการ์ดของสงสัยเงี้ยจะมีผลครึ่งหนึ่งนะผมในเรื่องของความแรงนะผมซึ่งมันก็ไม่ได้ ผมก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วผมใครเคยเห็นผมไลค์ลูไนก็จะเห็นเพราะว่าผมเคยพูดว่าตัวคูณคิเวลาเยอะๆแล้วมันมีผลไม่ไดีเยอะมากเท่าไหร่นะผมเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมมองว่าเซเว่นเวบพ,อ,พอนน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องการบูตดาเมจอยู่ดีนะผมก็มาดูเลเวลาห้าแล้วผมผมมั่นใจว่าน่าจะอัพเลเวลาห้ากันแน่นอนเพราะมันเป็นสกิลสายดาบนะผมเลเวลาห้าแอคแท็กนะผมของตัวดาบเวลาพุ่งออกไปโจมตีเออสี่อยเป ยังไม่รวมอีกนะว่ามันคูณด้วยเบรเลเวลได้อีกแล้วก็ค่าพาวเวอร์อีกซึ่งผมยังไม่รู้ตัวคูณนะผมแล้วก็บัฟเนี่ยอยู่2นาทีครึ่งนะผมก็2นาทีครึ่งก็ถือว่าค่อนข้างนานนะไม่รู้คูดาวผมไม่รู้คูดาวนะผมว่าคูดาวเท่าไหร่ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่2นาทีครึ่งถือว่าค่อนข้างนานนะผมก็พอๆกับพวกสกิลบัฟต่างๆของไนท์ตามปกติอย่างเช่นแบบพวกทูแอนควิกหรือว่าอะไรที่มันอยู่นานอยู่แล้วเอนชานเบรอะไรอย่างนี้ที่อยู่แบบ3นาที สองนาทีอะไรพวกนี้ซึ่งผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาน่าจะกดกันได้ตลอดแน่นอนนะครับผมก็เป็นสกิลที่น่าสนใจในมุมมองผมนะน่าจะเป็นสกิลแบบเหมือนพื้นฐานของสายดาบเลยที่จะต้องอัพกันนะครับผมมาดูสกิลต่อไปนะครับผมสกิลเซเว่นเวพรอนทรายนะครับผมก็คือสกิลอีกสกิลหนึ่งของเซเว่นเวพรอนนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลอ่ะสกิลไม่กี่เป็นสกิลกดใช้บัฟตัวเองใช่ไหมผมลืมบอกไปเซเว่นเวพรอนนะครับผมแต่เซเว่นเวพรอนทรายเป็นสกิลกดใช้นะครับผมสกิลนี้ เมื่อกดใช้จะมาร์กเป้าหมายนะผมเมื่อมาร์กเป้าหมายไปแล้วจะทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนมาร์กด้วยที่โดนมาร์กด้วยดาบเนี่ยจะสามารถกดอีก2องสกิลใส่ได้ซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดถึงนะผมซึ่งสกิลนี้ เบอ่าเลเวลที่ต่างกันก็จะต่างระยะเวลาที่มาร์คแค่นั้นเองนะครับผมก็มันจะบอกเลยว่ามาร์คอยู่10วิเลเวลหนึ่งมาร์คอยู่2วินะครับผมขึ้นมาเลเวลสองมาร์คอยู่4วิเลเวลสามาร์คอยู่6วิเลเวลสี่มาร์คอยู่8วิเลเวลห้ามาร์คอยู่10วินะครับผมส่วนตัวสําหรับผมมองว่าถ้าเราจะกดคอมโบจริงๆนะมันก็คงไม่ต้องอัพเยอะหรอกเรามาร์คปุ๊บแล้วเราก็กดสกิลอื่นสกิลที่จะคอมโบต่อทับลงไปเลยนะผมเพราะฉะนั้นการอัพเลเวลห้าเนี่ย สำหรับผมผมว่ามองบองว่าไม่ค่อยสําคัญนะครับผมแต่ว่ามันจะสำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันว่าทำไมมันถึงต้องอัพนะครับผมมาดูสกิลต่อไปกันก่อนเซเว่นเวฟพ่นแฟนทอมนะครับผมเซเว่นเวฟพ่นแฟนทอมนะครับผมเมื่อใช้แล้วนะครับผมจะทำให้โจมตีนะครับผมเป้าหมายที่อยู่ในระยะ7จคูณเช่องนะครับผมซึ่งถูกมาร์คด้วยเซเว่นเวฟพ่นสายก็คือเราใช้สกิลเมื่อกี้มาร์คถูกไหมครับเมื่อเราใช้สกิลเมื่อกี้มาร์คปุ๊บเราจะ กดเซเวบบ่นเวฟเฟิลแฟนทอปเนี่ยเพื่อเข้าไปโจมตีเป้าหมายนะั้นนะครับผมก็จะทำดาเมจใส่เป้าหมายแล้วก็เป้าหมายอื่นด้วยที่อยู่5้คูณหช่องรอบเป้าหมายนมออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมแปลถ,ถูกหรือว่าถ้ามีการแปลข้อมูลร,ร้องก็คือจํานวนทิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมันไม่ได้บอกชัดเจนนะผมก็จํานวนที่จะเป็นเท่ากับจํานวนดาบที่มีอยู่มั้งนะผมไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ยัง ต้องมันต้องรอใช้จริงจริง,รงถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะอ่านแค่สกิลอย่างเดียวมันยังไม่รู้นะผมแล้วก็ผมไปยามหาข้อมูลหลายที่ก็แบบว่ามันยังไม่ชัดเจนมากอะ่ะผมอยากจะถ้าผมจะทําจริงๆให้ละเอียดแบบพูดได้มั่นใจจริงก็คงเป็นตอนที่ได้เล่นแล้วจริงๆอืมแต่ว่าอันนี้ก็เอาตามข้อมูลที่เขาแบบว่าแปรมาแบบครแบบ่าวๆก่อนอเมืม่อใช้ก็จะมีโอกาสทำให้ติดสถานะพิษดักเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะครับผม สกิลจะแรงขึ้นตามเบสเลเวลของผู้ชายแล้วก็ค่าพาวเวอร์แล้วัมมีโอกาสที่จะติดคีนะครับผมโอกาสติดคีเท่ากับค่าคีเดียวของผู้ชายเลยแล้วก็เช่นเดิมนะครับผมตัวคูณของคีจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับผมที่เลเวลห้าแอคแทกบอกว่าห0ร้อยเปอร์เซ็แล้วก็มีโอกาสติดสถานะแ80ดสิเปอร์เซ็นะครับผมซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นสกิลถ้าพูดจริงๆคือเป็นสกิลหมู่นะะเป็นเวฟอนแฟนทอมเนี่ยซึ่งต้องมาดูนว่าเวลาใช้จริง,รงอย่างที่ผมบอกว่ามันจะแรงแค่ไหนมันจะ คูณด้วยจํานวนดาบจริงหรือเปล่าถ้าผมอ่านหยาบๆมันน่าจะหมายถึงว่าคูณด้วยจํานวนดาบที่เรามีอยู่มั้งนะมัง้งอืมไม่แน่ใจนะผมอย่างที่บอกไม่แน่ใจแต่ถ้าหกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วคูณด้วยจํานวนดาบอีกน่าจะแรงนะอ่าแล้วก็เป็นหมู่ด้วยห้าคูณหน้าช่องรอบเป้าหมายที่เรากดใช้นะผมแต่เป้าหมายต้องโดนมาร์กก่อนล้วผมเข้าใจถูกคือเป้าหมายต้องโดนมาร์กด,ด้วยดาบก่อนแล้วเราก็กดสว ե นเวพอร์นแฟนทอมใส่ ide, นะผมแล้วก็จะทาดาเมจ ที่เป้าหมายแล้วก็5คูณ5ช่องรอบเป้าหมายด้วยจํานวนทิตก็เท่ากับจํานวนดาบที่เรามีอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใช้จริงก็เดี๋ยวรู้เองนะครับผมมาดูสกิลต่อไปเซเว่นเวพอนเดโมลิชั่นนะครับผมก็เป็นสกิลประเภทโจมตีเหมือนกันแหละเท่าที่ผมอ่านนะครับผมก็มันบอกว่าจะใช้ดาบทั้งหมดที่มีอยู่นะครับผมโจมตีไปสู่เป้าหมายนะครับผมซึ่ง จำนวนฮิตนะผมผมน่าจะน่าจะหมายถึงจำนวนฮิตเท่าที่ผมแปลมานะครับผมเท่าที่ผมอ่านมาแบบหยาบๆคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนฮิตเท่ากับจำนวนดาบเหมือนกับสกิลเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่านะครับผมอันนี้จะเป็น13บสครูสิช่องนะครับผมรอบตัวเรานะครับผมมันจะบอกว่าเราคือแคสเตอร์เห็นนะอ่าก็คือแคสเตอร์คือตัวเรานะครับผมแคสเตอร์นี่หมายถึงคนที่ไล่ก็คือเราเองผู้ใช้นะครับผม ว่ายง่ายคือเมื่อใช้ปุ๊บมันจะโจมตีเป้าหมายรอบๆเรา13คู13ช่องนะครับผมแล้วก็จะอันนี้สำคัญคือมันจะรีสโตเวพอนก็คือตัวดาบมันจะรีกลับมาให้ตามจำนวนเป้าหมายที่โดนที่โดนสกิลนี้เดโมลิชันก็คือถ้ามี5เป้าหมายนไปดาบมันก็กลับมาเต็มในความรู้สึกผมก็คือมันหมายความว่าเราใช้ปุ๊บบางคนอาจจะมองว่าเออใช้แล้วเสียดาบไปมันจะดีหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ว่ามันรีดาบมาให้เลยถ้ามีเป้าหมายรอบๆ ใน13ผู้ถึงสาช่องตามจํานวนถูกรับถ้ามีเป้าหมายอยู่3เป้าหมายมันก็รีกลับมา3เล่มผมขอเรียกว่าเล่มแล้วกันดาบไอเซเว่นเวอพอนถ้ามันมีเกิน5เป้าดาบมันก็รีกลับมาเต็มนะผมเพราะฉะนั้นสกิลนี้ผมว่าจุดที่สําคัญที่น่าสนใจคือจุดที่ยังไม่รู้คือครูดาวเยอะหรือเปล่าดีเลย์เยอะหรือเปล่าน,นี้ไม่มีข้อมูลนะครับผมถ้าครูดาวน้อยดีเลย์น้อยผมว่าใช้มันแน่นอนนะผมจะเป็นสกิลที่ช่วยเก็บเวโฮนะผมว่าจะเป็นสกิลที่ช่วยเก็บเวลและใช้กัน ยุบยับแน่นอนคือใช้กันบ่อยแน่นอนครับผมแต่เดี๋ยวไอ้เรื่องครูดาวเนี่ยผมยังไม่รู้เดี๋ยวว่าว่างๆจะไปถามูุซิกมาเหมือนกันว่าคููดาวและดีเลย์มันมีข้อมูลไหมว่ามันเป็นยังไงมีข้อมูลมาชาัดเจนเลยอย่างนะครับผมสกิลนี้ทำดาเมจอย่างเช่นเดิมคูณด้วยเบตเลเวลซึ่งยังไม่รู้ตัวคูณนะครับผมแล้วก็ค่าพาวเวอร์นะครับผมมีโอกาสที่จะคิโอกาสคิเท่ากับค่าคิของตัวละครเรานะครับ,รบแล้วก็แน่นอนตัวคูณของดาเมจคิ เป็นครึ่งหนึ่งนะผมที่เลเวลห้าแอคแทก750เอร์เผมอันเนี้ยคืออย่างที่บอกสกิลมันยังไม่ได้ชัดเจนนะว่ามันมันแบบว่าดีเทลที่ลึกจริงๆมันเป็นยังไงนะผมมันจะไม่เหมือนกับตอนที่ผมทำคัดไกด์คัดไกด์คือผมสกิลหลายๆสกิล Skill, ผมได้ใช้แล้วผมจะพูดได้ว่ามันทำงานเป็นยังไงแต่น,นี้ผมอ่านคร่าวๆให้ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงนะผมแล้วก็เดี๋ยวมาพูดกันว่าผมรู้สึกยังไงนะผมมาถึงสกิลต่อไปสกิลของสายฮอตนะผมชาร์จจิ้งเพียสนะครับผม สกิลชาร์จิ้งเพียสบอกว่านะผมมันเป็นสกิลประเภทบัฟบัฟใส่ตัวเองนะผมแล้วก็สามารถใช้กับหอกได้แล้วก็จะเป็นดาบสองมือก็ได้แต่ผมว่าใช้จริงๆก็คงเป็นหอกแหละเพราะว่าสกิลจริงๆมันเป็นสกิลทํางานกับหอกนะผมก็มาดูว่าสกิลทำรายได้นะผมเมื่อนะผมเมื่อเราได้บัฟนี้เมื่อเราบัฟใส่ตัวเองแล้วจะเป็นสถานะชาร์จิ้งเพียสนะผมเมื่อเราใช้สกิลเพียสแคชชิ่งสไปรัลฮารเดสเปรหรือว่าแมเนจคาชเชอร์ระหว่างที่เราอยู่ในสถานะนี้นะครับผม เราจะได้รับคาวเ,เตอร์มาับผมก็เหมือนก็แบบพูดดยใจง่ายคือเขาแบบลูกบอลแหละลูกบอลของแบบชูล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่อันนี้เรียกว่าชาร์จิ่งคา u เตอร์นะผมแทน g ี่คาลเตอร์จะอยู่แค่5วินะครับผมแต่ว่าถ้าชาร์จิ่งคา u เตอร์นะผมไม่มีการแบบเหมือนว่าได้รับเพิ่มมาภายใน5วินมันจะถูกรีเซ็ตพูดแบบภาษามนุษย์ พูดแบบภาษาคนใช้จริงนะครับผมในประทัดเนี้ยคน,นหลายๆคนอาจจะงงในเรารู้สึกผมมันน่าจะเป็นว่าเราใช้เพียสปุ๊บเราได้1นึ่งคาลเตอร์ถูกครับถ้าในถ้าในระยะเวลา5าวิเราเขาเรียกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้สกิลอะไรเพิ่มแบบพวกเพียสพวกแคชชิ่งสไปรัปลฮาร์เดสเปียร์หรืออะไรพวกเนี้ยค,คาลเตอร์มันจะหายไปมันจะถูกรีเซ็ตนะผมเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าทุก5้าวิภายในไม่เกิน5วิจริงจริงก็สักสาวิคุณเนจะใช้สกิลต่อเพื่อ เก็บสแต็กขึ้นมานะครับผมมันก็จะบอกว่าชาัตติ้งเคาน์เตอร์สามารถสแต็กได้10สแต็กก็คือเก็บได้10บเคาน์เตอร์นั่นแหละครับเมื่อถึง1ิบเคาน์เตอร์นะครับผมมันระบุด,ด้วยนะว่าต้องถึง10บเคาน์เตอร์นะครับผมถ้าถึงสิบเคาน์เตอร์เมื่อไหร่นะครับผมสกิลเพียสสกิลแคชชิง่งสไปรัลฮันเด็ดสเปียร์แมเนจคันเชอร์ดาเมจจะแรงขึ้นมากตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าไม่รู้ว่าแรงขึ้นมากแค่ไหนแต่มันใช้คําว่า significantly ก,ก็คือแบบแรงขึ้นอย่างมากนะครับผม มีผลขึ้นอย่างสูงมากครับผมเพราะฉะนั้นสกิลนี้ในความรู้สึกผมเป็นสกิลที่น่าสนใจสําหรับสายหอกคือมาดามให้พวกเพียสต,ต่างๆกลับมาได้ใช้เพียสสมัยตอนเป็นไนท์เลยถูกไหมครับสกิลเพียสเนี่ยเป็นสกิลสมัยสมัยเป็นไนท์เป็นคัสสองเลยเพราะฉะนั้นสายหอกมันก็จะได้กลับไปอัพเพียสเต็มนะครับผมในความรู้สึกผมนะน่าจะได้กลับไปอัพเพียสเต็มแล้วก็จะเป็นคอมโบกันนะครับผมเป็นเพียสเป็นแคทชิ่งสไปรัลฮันเดดสเปียร์ไมเได้แคชเชอร์ไมเได้แคชเชอร์เป็นสกิลของ คัดสี่นะผมดาร์ก,กนนท์นะผมก็อันนี้สกิลเลลก็จะบอกว่ามีระยะเวลาเท่าไหร่นะผมระยะเวลาที่ผมเข้าใจคือระยะเวลาบัฟก็คือ3นาทีร้อยแปดสิบวิซึ่งเหลือๆนะครับผมก็ว่าง่ายปกติที่ผ่านมาสกิลของสายหอกของไนท์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสกิลบัฟตัวเองถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้มีแล้วเป็นชาร์จิ่งเพียร์ซึ่งผมมองว่าสกิลนี้น่าสนใจนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันจะกลายเป็นว่าดาร์ก,กนนท์สายหอกจะเล่นเป็นคอมโบ ครับผมคอมโบเพียสคอมโบแคชชิ่งสไปรลัลฮันเด,ดสเปียไม่ได้คชเชอร์แล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องในระยะแก็บที่ไม่เกิน5าวิก็คือระยะห่างกันที่ไม่เกินินาวิเพื่อที่จะเหมือนเก็บคา์เตอร์คา์เตอร์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ให้มันเต็ม10เคา์เตอร์แล้วก็จะได้ใช้สกิลพวกนั้นได้แรงขึ้นก็น่าสนใจว่า,วามันแรงขึ้นมากแค่ไหนนะรผมเพราะสกิลหลายสกิลบางสกิลเนี่ยฮันเด,ดสเปียเนี่ยที่โดนปรับมันก็แรงพอสมควรอยู่แล้วนะ ส่วน Manage แ c a t c h e r สกิลคั a สี4แน่นอนว่าแรงนะผมแล้วมันยังบอกว่าถ้าเก็บครบ10 Stack มีบัฟนี้แล้วเก็บ Stack ครบ10มันจะแรงขึ้นอีกมากนะผมคำว่า significantly ก็มารอดูกันนะผมส่วนตัวผมค่อนน้างสนใจสกิลนี้ว่าสายหอกมันจะได้ใช้แน่นอนแต่สนใจที่ผมสนใจคือมันจะแรงขึ้นมากแค่ไหนซึ่งตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับผม มาดูสกิลต่อไปนะผมเป็นสกิลพสซีฟทูแฮนด์ดีเฟนดิ่งผมก็ตามชื่อนะครับผมก็เป็นสกิลพสซีฟที่มี10เลเวลนะผมก็ไม่มีอะไรมากอัพติดตัวไม่ได้กดใช้เลยเป็นสกิลด้วแบบเหมือนติดตัวไว้เลยนะผมเมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ2มือหอ,อก2มือหรือว่าขวาน2มือนะผมอะไรที่เป็น2มือพวกนี้นะผมจะลดฟิสิกอลดาเมจลดดาเมจกายภาพนะผม ขึ้นอยู่กับไซส์ของเป้าหมายอันนี้บอกนิดนึงมันลดแค่ฟิสิกอลก็คือไม่ได้ลดจากเวทนะลดดาเมจแค่จากฟิสิกอลเท่านั้นนะผมเวลาโดนเป้าหมายพวกนั้นใช้เวทใส่ก็ไม่ได้มาช่วยลดดาเมจตรงนั้นนะผมก็มาดูกันที่ผมขอพูดถึงเลเวลสิเลยแล้วกันนะผมที่เลเวลสิลดดาเมจจากไซส์เล็ก10เปอร์ลดดาเมจจากไซส์กลาง15เปอร์ลดดาเมจจากไซส์ใหญ่18เปอร์สกิลนี้นะ่าสนใจนะผมนะ่าสนใจมากเพราะว่าถือว่าจะทำให้ดาร k กนไนท์เนี่ยเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายดาบอะในมุมมองผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายดาบอะจะลดเหมือนจะถึกขึ้นมากจากกายภาพอืมจะถึกขึ้นพอสมควรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไซส์ใหญ่เนี่ยบอสหลายตัวเป็นไซส์ใหญ่ลดไปสิบแปดเปอร์เนี่ยมันมันเหมือนได้การ์ดดีๆมาเพิ่มอีกใบหนึ่งเลยอะติดตัวนะครับผมไซส์กลางสิบห้าเปอร์ไซส์เล็กไม่ค่อยเป็นปัญหาผมว่าไซส์เล็กสิบเปอร์ก็อืมก็ยังโอเคแต่ผมมองว่ามอนไซส์เล็กมันไม่ค่อย มีปัญหาเท่าไหร่จะไซส์กลาง15เปอร์ไซส์ใหญ่18เปอร์สกิลเนี่ยน่าสนใจสำหรับผมเพราะว่าลดดาเมจเยอะเสียได้ว่าลดแต่กายภาพนะผมไม่ได้ลดเวทด้วยแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะผมใจจริงอยากให้มีสักห้าเลเวลก็พอนะผมว่า10เลเวลมันเปลืองพอยไปหน่อยนะผมแล้วก็อย่างที่รู้กันมันมีแค่5 0จ็อบตอนเรีคัสสี่นะผมก็ใครจะผมว่าดาาสายดาาหลายๆลยคนน่าจะอัพแหละสกิลเนี่ยเพราะมันช่วยเยอะนะผมคุณจะรู้ว่าไซส์เนี่ยมันไม่แบบสนเลยนะว่า เป็นคาร์สไหนเขาว่าคาร์สไหนคือแบบว่ามอนจะเป็นเผ่าไหนจะเป็นบอสหรือไม่เป็นบอสจะเป็นธาตุไหนมันลดหมดขอแค่เป็นไซส์นะผมซึ่งไซส์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันมีแค่สามอาคีทิทัยปะคือมีแค่เล็กกลางใหญ่แค่นั้นเองมันไม่เหมือนเผ่าเผ่ามันจะมีแบบเป็นสิบเผ่าถูกไหมครับธาตุก็มีแบบสิบกว่าธาตุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไซส์มันจะมีแค่สามไซส์แค่นั้นเองซึ่งถือว่าดีมากผมเป็นคนที่ชอบการ์ดที่ การ์ดหรือความสามารถอะไรก็ตามที่แบบว่าลดดาเมจจากไซส์เพราะว่าไซส์นี่มันคุมง่ายนะผมมันมีแค่สามไซส์เองในเกมนี้นะครับผมก็เป็นสกิลที่น่าสนใจมาดูสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลโจมตีนะครับผม Hack and Slasher นะครับผมสกิลโจมตี B สิบเลเวลนะครับผมสกิลนี้ล็อกใส่เป้าหมายเดียวนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นสกิลหมู่นะสกิลนี้ใช้ได้เฉพาะหอกสองมือแล้วก็ดาบสองมือเท่านั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชัดเจนว่า แล้วก็ไหนจะมาเป็นหอกสองมือหรือดาบสองมือเป็นอาวุธสองมือเป็นหลักเป็นจุดเด่นอ่านหลายๆสกิลมาน่าจะเห็นแล้วว่ามันเป็นคาที่เริ่มเจาะจงแล้วว่าเริ่มใช้สกิลใช้อาวุธกับสกิลอ่าไม่ขอพายใช้สกิลกับอาวุธประเภทสองมือนะผมก็จะเหมือนให้โฟกัสด้านนั้นแล้วนะผมก็โจมตีใส่เป้าหมายเดียวนะผมแล้วก็ มันบอกนะว่าโจมตีใส่เป้าหมายเดียวนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้โจมตีใส่เป้าหมายเดียวนะครับผมแล้วก็ดาเมจจะเป็น2ส่วนด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่มีตัวคูณนะครับผมแต่ว่าอธิบายสกิลไว้ฟังเฉยๆนะครับผมแล้วก็นะครับผมมันบอกว่าทำดาเมจแบบรองแรง n g e ิ h y s i c a l ให้กับตัวรอบๆ้วยว่าไงก็คือโจมตีสายเป้าหมายเดียวส่วนเป้าหมายรอบๆจะโดนเป็นดาเมจแบบรองแรงก็คือเป็นระยะไกลครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าแล้วไอ้เป้าหมายเดียวเนี่ยมันนับเป็นยังไงเป้าหมายเดียวเนี่ยโดนเป็นระยะใกล้หรือว่า นับเป็นระยะไกลหมดเลยเอ,อ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะาดาเมจมันเป็น2ส่วนคือเป็นสแลดดาเมจกับสวิงดาเมจที่แน่ๆน,นที่ผมรู้สึกได้คือสวิงดาเมจเป็นระยะไกลแน่ๆเพราะามันโดนแบบรอบรอบเข้าใจใช่ไหมคือสกิลนี้กดใส่เป้าหมายปุ๊บโจมตีใส่เป้าหมายเดี่ยวแล้วก็รอบรอ,อบจะโดนด้วยส่วนรอบรอบอะจะโดนดาเมจอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้นะผมสกิลมันไม่ได้บอกชัดเจนที่เขาแบบแปลมามันยังไม่มีดีเทลชัดเจนว่า แล้วสรุปเป้าหมายไอตัวทาเก็ตที่เราลงเนี่ยมันจะโดนดาเมจทั้ง2ส,ส่วนไหมหรือแค่ส่วนเดียวสิ่งที่ผมมีคําถามกับสกิลนี้คือที่ผมสงสัยนะคือเวลาใช้ใช้ Hack and s ์สแลเชอร์เนี่ยคุณโจมตีไปสู่เป้าหมายเดียวถูกไหมครับโจมตีไปสู่เป้าหมายเดียวแล้วมันจะโดนรอบๆด้วยแล้วดาเมจที่บอกว่าเป็น2ส,ส่วนเนี่ยเป้าหมายเดียวโดนดาเมจไหนบ้าง แล้วเป้าหมายรอบๆโดนดาเมจได้ป่ะแต่ที่แน่ๆไอสวิงดาเมจเนี่ยที่บอกตรงนี้น่าจะเป็นเป้าหมายรอบๆแน่ๆคือคําถามผมคือสแลดดาเมจเนี่ยคือโดนเฉพาะไอตัวที่เราล็อกถูกไหมแล้วสวิงดาเมจเนี่ยโดนตัวรอบๆหรือว่าทั้ง2ตัวโดนทั้ง2ตัวทั้ง2เป้าหมายที่มีผลในโดนเหมือนกันหมดเลยอันนี้ไม่รู้นะผมก็แต่มาดูสกิลดีเทลอื่นเพิ่มกันนะผมบอกว่าเมื่อใช้ดาบสองมือนะผมสแลดดาเมจนะผมจะ แรงขึ้นตามเลเวลของเราแล้วก็ค่า power แต่ถ้าใช้หอ,อก2มือนะผมส w i n g d a m a จะไปแรงขึ้นแทนก็คือถ้าเป็นดาบ2มือด a m a g ส่วนเนี้ย slash damage จะแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นหอ,อก2มือไอ้ส่วนเนี้ยจะแรงขึ้นแทนก็คือมันมันไม่ได้หมายความว่ามันทำ damage แค่ประเภทไทยเดียวมันทำ damage สองไทยแต่ว่าคุณอยากให้อันไหนแรงคุณใส่อาวุธประเภทนะนะั้นนะผมก็คือว่าง่ายคือดูแล้วัวว่า มันเหมือนว่าให้เลือกใช้อ่ะนะในความรู้สึกผมไม่ให้เลือกใช้เลยว่าคุณจะเป็นดาบสองมือหรือจะเป็นหอ,อกสองมือคือเป็นสกิลลูกผสมที่แบบว่าสายดาบสองมือก็มีใช้สายหอ,อกสองมือก็เอามาใช้ได้นะผมก็มาดูสกิลดาเมจที่เลเวลสิบกันซึ่งแน่นอนว่าด้วยค่าวที่มันคูณด,ด้วยเบสเลเวลได้คูณด,ด้วยค่าพาวเวอร์ได้มันต้องคงมีสูตรของมันซึ่งเรายังไม่รู้นะผมสกิลดาเมจเลเวลสิบเนี่ยแรง slash damage 1800% s l a s เปอร์เซแลดเมคือดาเมจที่ล็อกใส่เป้าหมายส่วน swing damage ถ้าผมเข้าใจถูกย้ำมีครั้งถ้ามันผิดขออภัยนะผมพรยังไม่รู้ดีเทล i n g damage คือดาเมจที่ทำแบบลองแลนก็คือกระจายแบบรอบๆ1 800ัน0เปอรเท่ากันนะผมแต่ว่ามันจะมีบอกว่าแต่ละเลเวลเนี่ยคุณก็ดูกันว่าระยะ มันกว้างแค่ไหนนะผมในส่วนของที่จะกระจายไปโดนผมอย่างหนึ่งสหนึ่งถึงสี่มันก็3าคูณสามช่องแล้วผมแล้วก็มาถึงเลเวลแปดหคูณห้าช่องเลเวลเก้าเลเวลสิบคูณเจ็ดช่องแล้วผมผมมองว่าได้ใช้ก็คงอัพเต็มแหละเพราะมันกว้างนะผมก็คือเอาเรื่องความกว้างแล้วก็เรื่องดาเมจด้วยนะผมสกิลเนี้ยผมสนใจเพราะว่าผมอยากรู้อีกหลายเรื่องคือเรื่องครูดาวเรื่องดีเลย์ว่ามันจะใช้ได้บ่อยแค่ไหนอืมใช้ได้บ่อยแค่ไหนแล้วก็ ดาเมจจริงๆที่จะใช้จริงอ่ะเป้าหมายไหนโดนดาเมจอะไรบ้างอือันนี้มันยังไม่ได้บอกชัดเจนมากบอกมันบอกแค่ว่าเป็นหมู่เป็นแบบใส่ล็อกใส่เป้าหมายเดียวแล้วก็มีดาเมจเป็นหมูด้วยนะหมดาเมจสองส่วนเนี่ยผมสงสัยมากว่าเป้าหมายทั้งหมดมันโดนทั้งสองส่วนเลยไหมแล้วก็จะไปคูณดาเมจส่วนไหนแรงเพิ่ม ตามอาวุธที่ใส่อะไรประมาณเนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่แน่ใจไม่รู้นะผมแต่ว่าอ่านคร่าวๆให้ฟังเพราะยังไม่มีกว่าใช้เช่นเดิมนะผมมาดูสกิลต่อไปนะผม d ด a ะ o กนิกออร่าสกิลนี้น่าสนใจมากแต่ต้องบอกนิดนึงสาหรับสายดาบหลายๆคนที่ใครจะสนใจสกิลนี้เพราะเห็นตัวเลขเยอะมันไม่ใช่สกิลของสายดาบนะผมดูตาางสกิลดูอะไรมาแล้วนะผมดูทางผ่านดูอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่สกิลของสายดาบนะผม ก็สกิลบอกด้วยนะว่าเป็นดาเมจประเภท long range physical ก็คือเป็นกายภาพระยะไกลใส่เป้าหมายเดียวนะผมก็ใช้ค่า AP ด้วยอ่ะลืมบอกนิดนึงเกี่ยวกับค่า AP นะผมสกิลบางสกิลมันจะใช้ค่า AP แล้วก็บางสกิลเนี่ยมันจะฟื้นฟูค่า AP นะผมอย่างเช่นอ่า seven weapon ผมเลื่อนมาให้ดู seven weapon เนี่ยมันจะบอกว่า recover AP ก็คือฟื้นฟูค่า AP ตามสกิลเลเวคูณได้หนะผมอย่างมันมีอีกสกิลไหนนะอ่ะเนี่ย seven weapon demolition ก็จะรีค o เวอร์3หน่วยนะผมก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกหน่วยทรัพยากรอีกหน่วยหนึ่งที่จะขึ้นมาให้ใช้ต่อไปคัาสี่หลังจากค่าเลือดกับค่า SP ก็จะมีค่า AP เข้ามานะผมแล้วก็นิกอล่านะผมใช้ AP 100อ่าลืมบอกนิดนึงค่า AP มันเต็มแค่200ระอยนะผมเผื่อใครไม่รู้นะผมของคลาสีทุกค้สเลยค่า AP เต็ม200ตอนนี้ยังไม่มีแพนว่าเขาจะเพิ่มอะไรแต่ผมมองว่าไว้สองร้อดีแล้วเพราะว่า อย่าไปทําเพิ่มเลยเพราะผมอยากให้รู้สึกว่าสกิลบางสกิลเนี่ยผมไม่อยากให้สแปมใช้ผมอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นสกิลถ้าไม้ตายที่แบบคุณจะใช้ไม่บ่อยแต่ใช้ทีแบบรู้สึกว่าในสถานการณ์สาคัญผมว่ามันจะทาให้มิติการเล่นมันดีขึ้นมากอันนี้บอกเสริมนิดนึงผมชอบเรื่องค่า AP นะผมเพราะว่ามันจะไม่เหมือนค่า AP เพราะค่าเ p ทุกวนันนี้มันลดลงคุณก็กินยากินอะไรเพิ่มมันถูกนะแต่ค่า a p ทุกวนันนี้มันมีจํากัดนะผมเพราะฉะนั้นมันก็จํากัด ในเรื่องของสกิลการใช้สกิลด้วยเพราะฉะนั้นสกิลที่แรงมากๆเนี่ยคุณก็จะสแปมไม่ได้แล้วเพราะมันใช้ค่า AP เยอะแลนะผมก็มาดูกันมาดูกันต่อนะครับผมสกิลนี้บอกว่าทำดาเมจคายภาพระ,รรพระรรยะไกลใส่เป้าหมายเดียวนะครับผมแล้วก็เป้าหมายที่โดนไปเนี่ยจะโดนสกิลพ่นน้ำพ่นไฟแล้วก็ฮันเดสเปียรแรงขึ้นเป็นระยะเวลา300วินาทีก็5นาทีนะครับผมสกิลจะแรงขึ้น ตามค่าเบสเลเวลแล้วก็ค่าสเตตัสพาวเวอร์จะเห็นว่าแล้วกไนน์เนี่ยได้อัพพาวเวอร์แน่นอนไม่ว่าจะสายไหนนะครับผมสกิลนี้ทำดาเมจแรงขึ้นใส่เป้าหมายที่เป็นกึ่งมนุษย์แล้วก็เป็นเผ่าเทพนะครับผม Angel เอ็นเจลเลสก็คือเผ่าเทพนะครับผมสกิลตัวเลขเวอร์วังอลังการมากนะครับผมที่เลเวลสิบดาเมจเก้าพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นกึ่งมนุษย์หรือว่าเป็นเผ่าเทพหมื่นสี่พันเปอร์เซ็นต์นะครับผมสกิลนี้ผมมองว่าจะเป็นสกิลที่ใช้กันเยอะแน่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า สกิลเนี้ยด้วยความที่มันทำดาเมจใส่กึ่งมนุษย์แรงขึ้นมันก็มีผลใน PVP ในกิวอถูกไหมครับเพราะว่าคุณก็เจอกึ่งมนุษย์และอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะเจอก็คือแบบพวกบาดามมอนในแ l a ในแ l a ต่างๆเราไม่รู้านาะคตจะมีแลบอะไรอีกแต่มอนแ l a ส่วนมากจะเป็นกึ่งมนุษย์นะผมแต่ว่าอาจจะมีบางตัวเป็นดีมอนอันนี้บางคนไม่รู้นะบางตัวเป็นดีมอนนะแต่จะมีไม่กี่ตัวแต่หลักๆแล้วมอนในแ l a ส่วนมากจะเป็นกึ่งมนุษย์นะผมเพราะฉะนั้นมันเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเป้าหมาย เขาเรียกว่าเป้าหมายที่จะเป็นประเภทเผ่าเทพกับเป็นประเภทเกลือมนุษย์ส่วนมากจะเป็นเป้าหมายที่เก่งยกตัวอย่างเช่นบอสเอวีพีวอลไคลี่อย่างเงี้ยถ้เาเป็นเผ่าเทพที่หลายๆคนมีปัญหากันสําหรับสายพ่นกับสายาสายพ่นแหละสายพ่นไฟเป็นหลักจะมีปัญหาเยอะนะผมสายอื่นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกผมพูดในมิติของเฉพาะไนท์เท่านั้นนะผมเพราะฉะนั้นการมีสกิลนี้เข้ามาเนี่ยมันทําให้สายพ่นเนี่ยสามารถรับมือกับวอลไคลี่ ได้ดีขึ้นอีกอย่างบอสอย่างเช่นวอลคัรีที่มีปัญหากระสายพ่นนะครับผมก็ผมมองว่าจะเป็นสกิลที่ใช้ล้มบอสเลยแหละสาหรับสายพ่นแล้วก็สายหอ,อกด้วยครับผมก็อันนี้บอกนิดนึงว่าในความรู้สึกผมเนี่ยดูทางผ่านสกิลแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนจะว่าด a ร k n ไนท์เนี่ยคาสี่มันจะเป็นสกิลแบบให้ล็อกเป็นสายว่าเป็นสายพ่น กับสายหอกเล่นผสมกันไปเลยนะผมก็คือคุณไม่ต้องสนใจแล้วว่าคืออย่างต่อเป็นลูนไนคุณอาจจะเล่นดาบผสมพ่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอดูแนวทางการจะมาต่อเป็นคลาสสี่แล้วเนี่ยสายมังกรพ่นกับสายหอกมันถูกลวมมาอยู่ด้วยกันครับผมเพราะว่าทางผ่านมันอัพแบบแล้วก็สกิลมันบัฟเสริมกันด้วยอย่างเงี้ยอย่างใช้ดอะคอนิกออร่าเนี่ยเป้าหมายที่โดนดอะคอนิกออร่าไปมันจะโดนพ่นน้ำพ่นไฟแรงขึ้นแล้วก็โดนฮันเดดสเปียร์แรงขึ้นด้วยนะผมก็ เบสกิลน่าสนใจมากๆใช้ AP เยอะนะผมแสดงว่าใช้บ่อยไม่ได้ก็ต้องมาดูกันว่าถึงเวลาได้ใช้จริงแล้วมันจะเป็นยังไงนะผมจะได้ใช้กันบ่อยแค่ไหนแต่ก็ด้วยตัวเลขดาเมจมันเวอร์วังอลังการน่าสนใจมากนะผมมาดูสกิลต่อไปกันนะผมแมเน e แ c a เชอร์ er นะผมแมเนตแคชเชอร์ er นี่ skill, เป็นสกิลประเภทในความรู้สึกผมนะผมมันบอกว่าดาบสอมือใช้ได้จริงแต่ในความรู้สึกผมมัาเนสกิลของสายหอก สกิลนี้นะครับผมก็โจมตีใส่เป้าหมายเดียวเป็น long range physical <c oughs> ก็คือดาเมจกายภาพระยะไกลเมื่อใช้จะรีค,รคารเวอร์ค่า AP มาให้2หน่วยด้วยนะผมก็ใช้ได้กับดาบ2มือแล้วก็หอ,อก2มือย้ำเลยว่าหอ,อกมือเดียวดา้์กไนท์ดูแล้วไม่ได้ใช้แล้วนะผมเพราะว่าสกิลหลายนะสกิลบอกว่าต้องใช้อาวุธ2มืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ดา้อกไนท์จะเป็นคาร์ดที่เป็นอาวุธถือ2มือไม่ได้หมายถึงว่าถืออย่างละข้างนะหมายถึงว่าอาวุธประเภท2มือดาบ2มือหอก2มือ ไปเลยนะผมคงไม่ได้มีแบบว่าหอกมือเดียวดาบม,มอเดียวอีกแล้วนะผมถ้าจะเล่นดักก็นไนท์ให้แบบมีประสิทธิภาพเพราะาสกิลมันล็อกนะผมว่าให้ใช้อาวุธประเภทนี้นะผมก็สกิลบอกว่าโจมตีใส่เป้าหมายเดียวแล้วก็ทำดาเมจกระจาภาพระยะไกลนะผมใส่เป้าหมายรอบๆด้วยนะเออใส่คือเราล็อกใส่เป้าหมายเดียวคล้ายๆแฮกแอนซาเลเชอร์แต่ว่านะผมจะทำดาเมจ รอบๆเป้าหมายที่โดนด้วยว่าคือจริงๆแล้วเป็นสกิลหมู่แต่เป็นสกิลหมู่ที่ต้องล็อกใส่เป้าหมายเดียวนะครับผมก็ดาเมจแรงขึ้นตามเบสเลเวลอีกแล้วแล้วก็ค่าพาวเวอร์และมีอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําหนักของอาวุธมีผลด้วยนะครับผมก็น่าสนใจนะครับผมดาเมจที่เลเวลห้าสองพันสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ระยะหมายถึงวงที่รอบๆเป้าหมายจะโดนเป็น7คูณ7ช่องนะครับผมก็ย้ำอีกครั้งค่าพาวเวอร์นะครับผมคงจะเห็นจะคงจะเห็นกันชัดเจนแล้วว่าดาร์กไนท์จะเป็น คาร์ทที่ได้อัพค่าพาวเวอร์กันเยอะแน่นอนนะผมเพราะว่าทุกสกิลที่อ่านมาก็ค่าพาวเวอร์เป็นตัวคูณหมดเลยยังไม่รู้คูณเท่าไหร่แต่ผมว่าก็เป็นหลักของคาร์นี้แหละค่าพาวเวอร์นะครับผมผมไม่รู้ว่าแน่ใจว่าพาวเวอร์หรือเปล่าแต่ P ีอน่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับผมมาดูสกิลหนึ่งนะครับผมไวโกะนะครับผมเป็นสกิลที่สำหรับสายดาบนะครับผมอันนี้ย้ําว่าสำหรับสายดาบบางคนอาจจะบอกว่าดีเฮ้ยเอามาใช้กับหอกได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปว่าเรื่องสกิลให้ฟังว่าทําไมมันถึงเป็นของสายดา สกิลนี้นะผมใช้ค่า AP 150เป็นบัฟนะผมกดแล้วก็จะเป็นบัฟใส่ตัวเองนะผมใช้ค่า AP 150ซึ่งอย่างที่บอกเยอะมากนะผมเพิ่มดาเมจกายภาพระยะใกล้นะผมเขาระบุชัดเจนมิลีฟิสิคอลซึ่ง Skill สกิลสายหอกหลายสกิลเป็นลองแรนด์ฟิสิคอลก็จะไม่มีผลกับสกิลนี้นะผมอินคิสนอร์มอลมิลีฟิสิคอลดาเมจนะผมนอร์มอลมิลีฟิสิคอลดาเมจหมายความว่าน่าจะหมายความว่าการโจมตีปกติเท่านั้นไม่มีผลกับสกิลนะผมก็ น่าเสียดายนิดนึงนะผมแต่ว่าผมไม่ไแน่ใจว่าเพราะมันอาจจะแรงมากมั้งมันเลยล็อกให้มีผลเฉพาะการโจมตีปกตินะผมเมื่อโจมตีนะผมแต่ละฮิตจะเราจะเสียเลือดนะผมแล้วก็ดาเมทที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มให้อีกกับเผ่าึ่งมนุษย์นะผมแล้วก็เผ่าเทพอ,อีก50%นะผมก็ผมไม่แน่ใจอันเนี้ยมีจุดหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือสกิลเนี้ยปกติมันน่าจะเพิ่มดาเมจ การโจมตีปกติอยู่แล้วแล้วไปเพิ่มอีกหรือเปล่าถ้าเป้าหมายเป็นกึ่งมนุษย์กับเป็นเผ่าเทพจะเพิ่มขึ้นไปอีก50%หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะดีเทลมันไม่ได้บอกชัดเจนแต่ส่วนตัวถ้าให้ผมเดาให้ผมเดานะผมผมมองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือเมื่อเราก,กดใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยมันจะบัฟเราเราก็จะตีปกติแรงขึ้นแล้วถ้าไปเจอกึ่งมนุษย์หรือ ไปเจอเผ่าเทพมันก็จะแรงขึ้นไปอีก5 0บเนะผมผมไม่ไม่รู้ว่าแรงขึ้นมากแค่ไหนอันนี้ไม่มีดีเทลมาบอกนะผมผมหวังว่ามันจะแรงมากนะผมเพราะว่าถ้าแรงมากจะน่าสนใจมากนะผมเพราะว่าสายดาบก็รู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้เราล่าบอสหรือว่าทำอะไรคอนเทนต์ er หลักของสายดาบจะทำด้วยการโจมตีปกติเป็นหลักเจอเป้าหมายที่เก่งๆก็จะตีธรรมดาเป็นหลักไม่ค่อยได้กดสกิลเหมือนคัสอื่นหรือว่าอาชีพอื่นนะผมหรือสายอื่นก็ตามนะครับ ก็ถ้ามาแรงขึ้นมากมันก็จะน่าสนใจมากและอย่าลืมว่าตอนเราเป็นหลอดไนท์เราตอนเราเป็นลูไนท์เรามีพวกเฟนซี่มีอะไรที่จะมาบัฟอีกสกิลนี้จะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่จะบัฟขึ้นไปอีกนะผมและสิ่งที่น่าสนใจคือผมสงสัยว่าสกิลระยะเวลาเนี่ยมันอยู่5นาทีถูกไหมครับสามร้อยวินเนี่ยที่บอกที่เลเวลสิบนะผมแล้วก็ทุกการโจมตีจะเสียเลือดสองหน่วยซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะว่าไม่เป็นปัญหากับลูนไนท์อ่ะขอไปกระล้วกว็ไนแน่นอนเลือดเยอะอยู่แล้วนะผมสกิลห้านาทีเนี่ย มันนานนะเออมันนานสำหรับสกิลที่บัฟเพราะผมสงสัยว่าใน5นาทีเนี่ยคุณสามารถจะหาค่าเอกลับคืนมาได้ไหมผมว่าน่าจะหากลับคืนมาได้ถ้ามันหากลับคืนมาได้นะผมคุณกดใชก้ก็เท่ากับว่าคุณแทบจะมีบัฟนี้ตลอดเวลาสำหรับสายดาบนะผมคุณก็เปิดได้ตลอดเวลาว่าง่ายนะผมก็คือสมมติคุณกดค่าเ p พมี200ดูครับเต็มที่200คุณกดใช้150ก็เหลือ50ในระยะเวลา5นาทีนะั้นะค,คุณสามารถหาค่า AP กลับคืนมาได้ไหมอีกร้อยหน่วยนะผมซึ่งผมว่าน่าจะได้นะถ้าได้ก็คือหมายความว่าบัฟนี้คุณสามารถกดได้เรื่อยๆนะผมถ้าคุณเมเนจอยู่ตลอดก็คือพื้นผูกค่าเอพอยู่ตลอดเวลานะผมก็น่าสนใจมากสกิลนี้เป็นสกิลที่คงได้อัพกันเต็มแน่นอนสาหรับสายดาบสายโจมตีปกตินะครับผมมาดูสกิลสุดท้ายกันนะผมสตอมสแ s ตนะผมสกิลที่น่าสนใจเช่นกันซึ่งยังไม่รู้ว่าดีมากแค่ไหนสกิล ล็อกใส่เป้าหมายเดียวนะครับผมล็อกใส่เป้าหมายเดียวแล้วก็โจมตีไปสกิลนี้บอกว่ารีคาลลี่ค่า AP 1หน่วยด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าบอกนิดนึงสกิลนี้เป็นมีลีฟิสิเคิลก็คือเป็นกายภาพระยะใกล้นะครับผมสกิลนี้นะครับผมถ้าสายหอกจะใช้ขออภัยด้วยใช้ไม่ได้นะครับผมเขาบอกว่าทแอนสอดกับทแอนแอคเท่านั้นก็คือใช้ได้กับดาบสองมือหรือว่าขวานสองมือเท่านั้นนะครับผมก็โจมตีใส่เป้าหมายเดียวนะครับผมมีลีฟิสิเคิลดาเมจ to target multiple time ก็คือหมายความว่าจำนวนหลายฮิตนะผมแล้วก็สกิลจะเป็นดาเมจจะเป็นเท่าตัวด้วยถ้าผู้ใช้อยู่ในสถานะหินลูนไจแอนโกก็คือทูเรซัตนั่นแหละครับผมหินลูนทูเรซัตที่บอสเตน40หรือ30จะไม่ได้แล้วเออที่ทำให้ตีแรงนะครับอืมก็สกิลนี้ก็คือหินลูนเนี่ยให้บอกตรงคือในอนาคตเนี่ยลูนไนท์ดักอนไนท์ลูนไทน,นไท์หรือดักอนไนท์เนี่ย คงกดกันเยอะเพราะว่าในอนาคตหินลูนมันจะอยู่ตั้ง15นาทีนะผมไอ้อยแอนโกเนี่ยหรือว่าทูลิซัตเนี่ยมันอยู่สิบนาทีเพราะฉะนั้นอีกหน่อยมันจะใช้กันเป็นเรื่องปกติเลยปัจจุบันมันอยู่แค่ประมาณ2หรือ3นาทีจําไม่ได้ซึ่งมันถือว่าเปลืองไปแต่ในอนาคตมันอยู่15บนาทีนานมากนะผมก็คือครึ่งสมมติจะเก็บเลี้ยหรือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยหินลูนจอแอนโกมันชั่วโมงหนึ่งใช้แค่4ี่เม็ดอ่ะเข้าใจไหป่ะเม็ดหนึ่งอยู่สิบ้านาทีอ่ะสี่เม็ดก็หกสิ เยอะแน่นอนเพราะมันไม่ได้เปลืองแบบแต่ก่อนอีกแล้วนะผมเพราะฉะนั้นสกิลนี้ก็คงจะเวลาใช้ก็คือส่วนตัวผมมองว่าเวลาแบบเปิดหินรูนอยู่ก็กดใช้สกิลนี้คอมโบด้วยนะผมก็น่าจะเป็นของสายดาบแหละเพราะเสิรมากสายดาบก็จะเป็นสายที่เป็นตัวที่กดหินรูนนี้เป็นหลักนะผมแล้วก็อย่างที่บอกอยู่แล้วสกิลนี้มันใช้ได้กระดาษ2มือกับขวาน2มือเท่านั้นนะผมดาเมจจะแรงขึ้นอีกตามเบสเลเวลแล้วก็ค่า power นะผมมีโอกาสที่จะคริ t ิคอลโอกาสคริ t ิคอลก็ตาม เท่ากับค่าคริติคอลของตัวละครเราเลยนะผมแล้วก็เช่นเดิมนะผมอัตราตัวคูณของค่าคริติคอลนะผมก็จะเป็นครึ่งหนึ่งจากอัตราตัวคูณปกตินะผมก็มาดูดาเมจกันแบบคร่าวๆที่ยังไม่ได้บอกว่าสูตรมีอะไรยังไงนะผมก็ที่เล็วห้าห0รเปซ็นเป็นห้าฮินะผมถ้าผมก็ใจถูกก็คือเอา600้อยามาคูณ5 ถ้ผมก็จะเป็นส0มพันเปอร์เซ็นต์สายเป้าหมายเดียวนะผมถ้ากินเห็นลูนจเอนโกก็จะเป็นอีกเท่าหนึ่งเป็น6 0พันเปอร์เซ็นต์ถ้าผมเข้าใจถูกนะถ้าเข้าใจผิดขออภัยแต่ผมว่ามันไม่รู้คือผมไม่รู้นะว่าไอ้คำว่า6 0 0เปอร์เซ็นต์ห้าแทกเนี่ยคือ6 0 0เปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าฮิตเอางี้ผมยังไม่สรุปดีกว่าเพราะผมไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงผมขออย่างนี้แล้วกันมันอาจจะเป็นว่า6 0 0เปอร์เซ็นตะ์อ่ะเป็นห้าฮิตอยู่ใน6 0 0เปอร์เซ็นต์แล้วเข้าใจใช่ไหมคือ 600%ที่บอกเนี่ยคือรวมห้าฮิตทั้งหมดมารวมกันนะเป็น600%แล้วหรือว่า600%ที่ว่าเนี่ยคือต่อฮิตเข้าใจใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมเพราะว่าเขาก็บอกมาแค่นี้แล้วนะเรายังก็ยังไม่ได้ใช้จริงก็ยังไม่รู้600%แต่ถ้าเป็น600%เป็น5้าฮิตเนี่ยน่าสนใจมากนะครับแต่ถ้าเป็น600% อยู่แล้วในจํานวนที่คิดว่าคือเนี่ยเทียบจากเลเวลหนึ่งก็คือเอาร้อยี่สนะครับมาคูณ5ก็เป็น6 0 0มันอาจจะหมายถึงอย่างนี้มั้งผมไม่แน่ใจไม่รู้นะผมไม่ทราบแต่ถ้าเป็นแค่60%กร้อยเอ็นต์ก็สำหรับผมในความสกลิลไปครัสสต้องดูนะว่ามันจะใช้บ่อยไหมนะผมคู่ดาวบ่อยไหมถ้าหกร้อเซผมไม่อาผมตัดจํานวนฮิตไปดีกว่าเพื่อพวกคุณเดี๋ยวพวกคุณงงนะผมเพราะผมก็จะงงเองเหมือนกันผมสกลิลมันยังไม่ได้บอก ถ้ามันเป็นหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอันนี้ไม่ต้องดูเรื่องฮิตเลยไปเลยนะเราไปพูดเรื่องดาเมจเลยว่าหกร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เลเวลห้าเนี่ยถ้ามันใช้ได้ลัวมันก็น่าสนใจนะผมแต่ถ้ามันมีครูดาวมีดีเลย์เยอะมันก็ไม่น่าสนใจแล้วอืมแล้วก็การใช้ครั้งหนึ่งมันรีเข้ารีคัลล์วี่เอพีหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันน่าจะกดใช้ลัวได้มันน่าจะเป็นสกิลที่กดใช้รัวมากกว่านะผมถ้ามันเป็นแค่หกร้อยเปอร์เซ็นต์ผมแต่ถ้ามันเป็นอาจจะเป็นแบบหกร้อยมาคูณห้าเป็นสามพัน คงจะต้องมีเรื่องดีเลย์มีเรื่องคูดาวเข้ามาแหละอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นับผมอันนี้ก็สกิลทั้งหมดที่ของดาร k กน็อตแบบคร่าวๆแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบออกความเห็นของผมด้วยว่าความเห็นของผมรู้สึกยังไงนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังก่อนน่าจะสรุปให้ฟังผมจะให้ดูอย่างหนึ่งนะผมก็คือเรื่องของสกิลทีนะผมมาดูว่าสกิลทีแล้วผมจะอธิบายว่าในความรู้สึกผมมันจะต้องอัพกันยังไงตอนเป็นดาร k กน็อตนะครับ มาดูตารางสกิลของรักก็ไนกันบ้างนะผมตารางสกิลผมจะให้ดูภาพรวมก่อนแล้วก็ผมจะขอแบ่งสำหรับผมให้ชัดเจนว่าคุณจะเห็นเลยว่าทำไมมันถึงจะต้องแบ่งเป็นแบบนี้นะครับผมก็มาดูสกิลข,ข้าวๆกันก่อนว่ามีสกิลอะไรบ้างแล้วก็ทางผ่านอะไรก็ได้คุณคงจะเห็นว่านะผมสกิลสายดาบฝั่งซ้ายไม่มีทางผ่านของตอนเป็นรูนไนเลยนะผมก็คือ มาถึงมันอัพของมันได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องมีธรรมะแต่สกิลฮอกนะครับผมอย่างเช่นชาร์จิ่งเพียร์ต้องมีฮันเดดสเปียร์เลเวลห้านะครับผมแล้วก็สกิลดาร์โกนิกออร่าผมต้องมีพ่นน้ำพ่นไฟเลเวลสิบแล้วก็ต้องมีชาร์จิ่งเพียร์เลเวลสิบด้วยว่าง่ไงก็คือไอที่ผมบอกไปก่อนหนะ้านี้ว่าสกิลสายฮอกกับสายพ่นมันจะถูกนํามารวมกันเพราะว่าทางผ่านมันใช้ร่วมกันแล้วนะผมก็อ่ะให้เห็นภาพน,นี้แล้วก็ผมจะแยกให้ เห็นแบบชัดเจนมากขึ้นเรามากันว่าดาวก้อนไหสายดาบก่อนนะผมคุณก็คงจะเห็นวงสีแดงที่ผมทําไว้ให้แล้วนะวงสีแดงนี้นะผมเป็นสกิลสําหรับสายดาบในความรู้สึกผมเลยนะผมก็มาดูกันว่าทําไมมาถึงต้องวงแบบนี้มาดูเซเว่นเวพรอนนะผม s ซเว่นเวพอนเนี่ยนะผม ด้านซ้ายคุณน่าจะเห็นว่ามันต้องอัปเลเวลหหมดเลยผมจะพูดว่าทำไมอัปเลเวลหคุณลองดูเซเวนเวพอ d เดโมลิชันซึ่งคุณต้องอัปอยู่แล้วนะผมทาไมถึงต้องอัปนะผมเพราะว่ามันเป็นทางผ่านไปนสูส่สกิวิกะนะผมสกิวิกะจะต้องใช้เดโมลิชันเวพอฟเลเวลสามเป็นทางผ่านเพราะฉะนั้นยังไงคุณก็ต้องอัปอยู่แล้ววราสกิวิกะผมได้อธิบายไปแล้วว่ามันเป็นสกิลที่น่าสนใจแล้วก็สําหรับสายดาบลหลายๆคนน่าจะ ต้องอัพอยู่แล้วนะผมเพราะเพิ่มการโจมตีปกตินะผมก็จะเห็นว่าถ้าแล้วบางคนอาจจะถามอีกทําไมเซเว่นเวฟพอนต้องอัพเต็ม5หมดเลยนะผมคุณดูทางผ่านให้ไปดูที่เซเว่นเวฟพอนแฟนทอมนะผมเซเว่นเวฟพอนแฟนทอมเนี่ยต้องใช้เซเว่นเวฟพอนธรรมดาห้านะผมแล้วก็ต้องใช้เซเว่นเวฟพอนสาย5ก็คือว่าง่ายต้องอัพ5หมดส่วนเซเว่นเวฟพอนเดโมริชันก็ต้องใช้เซเว่นเวฟพอนแฟนทอมไปทางผ่านอีกเลเวล5อีกก็คือว่าง่ายมันต้องอัพ5หมดแล้วครับเพื่อที่จะ เป็นทางผ่านไปสู่สกิลจริงๆแล้วสูวนเวฟออนเดโมลิชั่นอัพแค่3ก็ได้เป็นทางผ่านไปสู่วิกอ์แต่ว่าผมจะพูดว่าทําไมสุดท้ายคุณก็ต้องอัพ5อยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันก็จะไม่เหลือพอยไปสู่อัพสกิลของสายอื่นว่ามันไม่รู้จะปั่นไปทําไมถ้าบอกว่าสกิลที่มันถูกออกแบบมาของคัสดะก็ไหนมันแทบจะล็อกตายตัวเลยนะวันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันล็อกไปนิด แล้วผมผมวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยก่อนที่จะวิเคราะห์ให้ฟังผมจะพูดเลยว่าดา n ์กไนท์สกิลหลายๆคนเนี่ยแต่ละสายเนี่ยจะอัพสกิลเหมือนกันคํานี้หมายความว่าอ,อย่างเช่นดาร k n ไนท์สายดาบก็จะเป็นอัพสกิลเหมือนกันหมดเลยแล้วผมจะไม่มีแบบว่ามาต่างเติ่งอะไรกันนิดหน่อยคือแทบจะไม่มีเลยแล้วผมเพราะเหตุอะไรมาดูกันอีกฝั่งหนึ่งเป็นทูแอนด์ดีเฟนดิ่งถูกไหมครับทูแอนด์ดีเฟนดิ่งเนี่ย มันมี10เรวนะผมแต่สุดท้ายคุณก็ต้องอัพ10อยู่ดีเพราะทำไมเพราะมันเป็นทางผ่านไปสู่สกิลสตอมสลันะผมซึ่งสตอมสลัคุณก็ต้องอัพอยู่ดีเพราะทำไมเพราะมันเป็นทางผ่านไปสู่สกิลวิกอร์นะครับผมสตอมสลั slash, ต้องอัพ5มันถึงจะไปทางผ่านไปสู่สกิลวิกอร์นะผมเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่ามันแทบจะล็อกตายตัวเลยเพราะผมใส่เลขสีแดงให้คุณเห็นด้วยว่าเวลาอัพจริงๆคูจะอัพเร็วเท่าไหร่เลขสีแดงที่ผมใส่ให้ก็คือเลขที่เราจะ ันพอยต์ในการอัพสกิลจริงๆนะผมอย่างอย่างตรงฝั่งขวานี่ก็จะเห็นแล้วว่ามีแฮ็คแอนด์สลัดที่ต้องอัพ5ด้วยเพราะว่าสตอมสลัดเป็นสกิลที่ต้องอัพถูกครับและสกิลสตอมสลัดทางผ่านอีกอย่างก็คือแฮ c k แอนด์สลัดเชเลเวห้านะผมเพราะฉะนั้นมันก็จะประมาณนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันจะเป็นประมาณนี้ก็คือถ้าคุณเอาเลขสีแดงมาบวกกันคุณก็จะได้เท่ากับ50พอดีนะผมคุณจะเห็นชัดเจนว่ามันจะหมดสกิลพอยต์พอดีในการอัพสำหรับสายดาบนะผมเพราะฉะนั้นตอนแรกกับผมคิดไว้ว่า จะ Hack and Slasher Level 10หรือเปล่าแต่สุดท้ายคุณจะอัพไม่ได้เพราะทำไมนู้ยเพราะคุณต้องอัพทูแอนด์ดีเฟนดิ่งเลเวลสิไงถ้าคุณอัพแฮ็กแอนด์แซนเลเชอร์เลเวลสิมันจะไม่พอพอยท์มันจะไม่พอนะผมเพราะว่าทูแอนด์ดีเฟนดิ่งคุณต้องอัพสิบสตอมแซนด์คุณต้องอัพห้าแล้วก็วิกอรนแน่นอนอยู่แล้วมันต้องอัพสิบเพราะามันเป็นสกิลสกิลใหญ่อวยง่ายสกิลท่าไม่ตายของสายดาบเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นชัดเจนว่า ผมเดาได้เลยว่าดาร์กไนท์ในอนาคตนะผมในวันที่มันเข้ามาให้พวกเราเล่นดาร์กไนท์ทุกคนสกิลน่าจะเหมือนกันในทรงนี้หมดเลยตามเท่าที่เขายังไม่ปรับอะไรผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่างุนงิดนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าจุดเด่นของ AO จริงๆคือมันมันไม่ควรแบบว่ารัดขนาดเนี้ยในเรื่องการ up สกิลหมายถึงว่ารัดให้เข้มขนาดเนี้ยว่าจะต้องอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะถึงจะเป็นดาวบาาไปสู่นี้แต่ว่าสกิลของคลาส4ของดาร์กไนท์เนี่ยค่อนข้างจะ ล็อกแน่นเลยแหละว่าจะต้องอัพแบบนี้นะผมก็ลองไปศึกษาตารางสกิลดูกันจะรู้ว่าทําไมผมถึงพูดแบบนี้นะผมก็แล้วก็มาดูของสายหอ,อกผมขอจะแยกสายหอ,อกให้ดูด้วยนะผมว่าสายหอ,อกจะเป็นยังไงก็เป็นตามภาพนี้เลยนะผมสำหรับสายหอ,อกก็จะเป็นวงสีเขียวนะผมที่ผมวงให้ดูนะผมสายหอ,อกสายหอ,อกสายมังกรนะผมก็รวมกันอยู่ใน สายเดียวอย่างที่ผมบอกแล้วผมดักก้อนไนส์สายมังกรสายหอกคุณจะเห็นวงสีเขียวนะผมพอดีว่ามันจะพอดีพดี50พอต์อีกแล้วเช่นเดิมนะผมคุณก็จะต้องอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้คุณจะต้องอัพชาร์จิ่งเพียสอยู่แล้วคุณต้องอัพแมเนจแคชเชอร์ชาร์จิ่งเพียอธิบายไปแล้วว่าเป็นสกิลบัฟที่สําคัญสำหรับสายหอกถูกไหมครับแล้วก็เป็นทางผ่านไปสู่ดักก้อนอีกออร่าเพราะฉะนั้นคุณอัพเต็ม คุณอัพดากอนิกออร่าเต็มนะผมดากนิกออร่าเต็ม10ชาร์จิ้งเพียเต็ม10บแมเนจแคชเชอร์นะผมเต็ม5้าแล้วผมแล้วก็แมเนจแคชเชอร์เนี่ยใช้ทางผ่านะน,นะผมเป็นแฮ c แอนด์แ a s เชอร์เลเวลสินะผมเพราะฉะนั้นมันจะต่างจากสายดับตรงเนี้ยนิดนึงตรงเรื่องของ Skill, Hack and her, Skill, Hack and สกิลแฮกแอนด์แลชเชอร์สกิลแฮกแอนด์แลชเชอร์ก็ดูจะเป็นทรงสกิลของสายหอกไปมากกว่าเป็นสายดับเพราะว่ามาเป็นทางผ่านไปสู่สกิล แ a ่เหล็กแคชเแล้วมันต้องใช้ตั้งเลเวล10ในขณะที่สายดาบเนี่ยอัพแค่5ไปทางผ่านนะ้วพอเพราะฉะนั้นสายดาบน่าจะไปจริงจังกับสกิลอื่นมากกว่าอย่างเช่น S ซเ e n น e วแบบพอร์นเดโมริชันนิดหรือว่าสต r m Slash ผู้นี้เป็นต้นนะผมแต่ว่าสายหอ,อกน่าจะไปลงกับ Ha c k and Slasher ไว้ง่ายคือสกิลคีย์ที่จะใช้เก็บ s, เลเวลสำหรับผมมองว่าสายหอ,อกจะเป็น Hack a n d Slasher นะผมเพราะเป็นสกิลหมู่ในขณะที่สายดาบจะเป็น e ซเวน่นเวพอร์นเดโม i ิชันนิดนะผมก็ ถ้าใครดูตารางสกิลก็จะเข้าใจเองนะผมเพราะว่าทำไมทําไมถึงอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังไปเมื่อกี้ว่าทําไม h a c กแอนด์เซเลชถึงอัพสิไม่ได้สําหรับสายดาบเพราะมันไม่พอในการที่จะไปอัพสกิลอื่นที่สาคัญมากกว่านั้นนะผมแต่ว่าของสายหอกแน่นอนมันอัพได้แล้วก็การที่จะไปอัพแฮ k กแอนด์เซเลชมันอัพ ต้องมต้องต้องพูดว่ามันต้องอัพเต็มอยู่แล้วขอพายนิดนึงผมเรียบเรียงเขาพูดอยู่คือมันต้องอัพเต็มอยู่แล้วนะผมมันต้องอัพเต็มเพื่อจะไปทางผ่านไปสู่ manage, manage culture, แมเดตแมเดตคัตเชอร์นะผมแล้วก็มันไม่มีทางเลือกอื่นที่คุณจะไปอัพอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นสกิลที่วงเนี่ยสีเขียวคุณก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นว่ามันจะได้อัพยังไงนะผมทวีนดีเฟนดิ่งทำไมถึงต้องอัพสิบนะผมเพราะว่าคุณมาลองดูว่าคุณอาจจะอัพทวีนดีเฟนดิ n งเลเวลห้าก็ได้แล้วก็ไป แล้วก็อาจบางคนอาจจะมองว่าไม่ต้องอัพสตอมสแลตก็ได้มงแต่ถ้าเหลือนะผมคุณจะอัพอะไรล่ะเนี่ยแหละคำถามผมคือคุณจะอัพอะไรเพราะว่าสายหอกจริงๆคุณจะไม่ได้ใช้เซเว่นเวพอนผมมองว่าคุณจะไม่ได้ใช้บางคนอาจจะมองว่างั้นก็ไม่ต้องอัพสตอมสแลตก็อัพทูแอนดีเฟนดิ่งห้าเพื่อไปทาผ่านไปสู่ Hack and แฮ็กแอนด์แซลเชอร์ผมแล้วก็เหลือมันจะเหลือตั้ง10พอยต์ไปอัพเซเว่นเวพอนต่ถามว่าคุณจะอัพเซเว่นเวพอนไปทำไมเพราะว่าสกิลของสายหอกอย่าง แนวทางการเล่นมันมาชัดเจนว่าคุณจะใช้สกิลสายหอกคอมโบกันคุณจะไม่มานั่งกดเซเว่นเวพอนหรอกเพราะว่าตอนที่คุณกดเซเว่นเวพอนคุณมีแบ่งแบฟเซเว่นเวพอนแค่สิบพอยต์คุณจะจะับได้แค่สองสกิลคือเซเว่นเวพอนธรรมดากับเซเว่นเวพอนสายซึ่งเซเว่นเวพอนสายถ้ามันไม่มีสกิลเซเว่นเวพอนแฟนทอมกับเดโมลิชั่นมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าสายหอกสายมังกรสายหอกไม่ต้องไปยุ่งกับสกิลเซเว่นเวพอนเลยให้โฟกัสในวงเขียวเลยก็คือทวีนดิฟเฟนดิง ต็มไปเลยถามว่าทำไมเต็มจริงๆมันไม่ต้องเต็มก็ได้แต่ถามว่าทำไมเต็มเพราะว่าคุณจะไปอัพสตอมสล s h เนี่ยเพราะคุณจะใช้สตอมสล s ดด้วยในการที่จะเก็บเลเวลหรือว่าทำอะไรก็ตามพาผมบอกว่าอย่างที่บอกถ้าเทียบน้ําหนักตัวเลือกสกิลตัวเลือกของสายหอกก็จะเป็นสตอมสล s h เทียบกับสเว่นเน่อแน่นอนสตอมสลดมันดูจะเหมาะกับสายหอกมากกว่าสเวนเ่อ อย่างที่อธิบายไปเพราะฉะนั้นคุณดูในวงเขียวเลขที่ผมกำกับให้ก็จะเห็นชัดเจนว่ามันประมาณ50พอย์ตอดีผมก็จะมีดากอนิกออร่าเต็ม10แม่ในคาเชอร์5ชาร์จิ้งเพียส10ผมก็จะเห็นว่าสำรับผมแล้วนะผมดากอนไนท์ Knight, สรุปให้ฟังนะผมดากอนไนท์ Knight, คือสกิลมันค่อนข้างล็อกนะผมค่อนข้างล็อกชัดเจนว่า สายดาบอัพแบบนี้สายฮอกอัพแบบนี้แล้วแทบจะดิ้นไม่ได้เลยนะผมแทบจะดิ้นพอยไม่ได้เลยไม่เหมือนสมัยคลาสานะสมัยคลาสจะดูมีอิสระมากกว่านี้แต่ว่าดาร์กไนท์คลาส4ี่แล, 4, แลดูจะล็อกเป๊ะเ,ะเลยแล้วผมว่ามั่นใจว่าดาร์กไนท์หลายๆคนคงจะอัพสกิลกันแบบเนี้หมดเลยนะผมแยกสายกันไปเลยลผมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า ผมรู้สึกว่าอยากให้ทางผ่านมนะันไม่ล็อกขนาดนี้เนี่ยหลายๆสกิลทางผ่านมันใช้ตั้งเลเวลสิใช้ตั้งเลเวลเต็มของสกิลนั้นๆนะผมมันไม่เหมือนสมัยตอนไปคัทสามหรือคัทสองที่แบบเออไม่ต้องอัปเต็มก็ไปทางผ่านได้แต่ทุกวันนี้คือคัทสี่ของดาร k ก,กนไนท์คือทางผ่านคือแบบโหต้องอัปเยอะมากมันก็เลยล็อกไปเลยนะผมพวกคุณลองไปคำนวณสกิลดูก็จะเห็นภาพนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปคัาสี่มีห้าสิบจ็อบนะผมซึ่งยังไม่มีแผนว่าจะเพิ่ม หรือเปล่าในอนาคตแต่ผมคงมองว่าไม่เพิ่มและถ้าเพิ่มก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีก็ยังไม่รู้นะผมอันนี้ก็ผมก็รีวิวให้ฟังคร่าวๆว่าผมคิดยังไงกับดาร์กไนท์นะผมในคาสซี่ที่จะมาในอนาคตซึ่งกเราก็ไม่รู้แหละจะได้เล่นเมื่อไหร่ผมก็วิเคราะห์ให้ฟังกันคร่าวๆจะได้เตรียมตัวกันอาจจะไม่รู้2ปี3าปีถึงจะได้เล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมพอดแคสต์วันนี้ ก็เท่านี้แล้วกัน,นับผมสำหรับผมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับดักก็ไนท์ห้ฟังซึ่งเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นคาสท,ที่ผมเล่นเป็นตัวหลักของผมอยู่แล้วผมชอบไนท์นะผมก็ผมก็จะวิเคราะห์อาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆลนยคนนะผมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชนาน,นาญไนท์มากแต่อาจจะอยากเล่นอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้เล่นมานานมากแต่อันนี้ก็เป็นมุมมองของผมที่แบบผมเล่นมานานแล้วนะผมคัดไนท์นผมก็อธิบายฟังตั้งแต่ว่าซีคิวคัสสาที่จะไปทางผ่านไหนบ้างแล้วก็ สายที่จะได้เล่นจะเป็นยังไงบ้างพอคลาสสี่มีคลาสสเข้ามาความซับซ้อนมันก็เพิ่มมากขึ้นนะผมแต่ว่าไม่ใช่คงไม่ใช่เท่าไหร่สำหรับดกร k n ไนท์เพราะาสกิลไม่ซับซ้อนทางผ่านสกิลต่างๆแทบจะล็อกตายตัวเลยนะผมก็พอดแคสต์ Podcast วันนี้เท่านี้แหละครับผมแวะมาคุยกันเรื่องนี้ให้ฟังกันใครคิดยังไงนะผมก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างลองมาคุยกันคิดว่าชอบไหมสำหรับสกิลดา้์กไนท์ส่วนตัวสกิลอะ ผมส่งท้ายนิดนึงสกิลผมมองว่ามันแรงสกิลมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากแต่ผมมองว่าสกิลยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ในความเรื่องคีเอทีฟนะผมในความคีเอทีฟนะผมไม่ได้พูดถึงว่าความแรงนะแรงอ่ะดูแล้วมันแรงแน่นอนสกิลมันได้ใช้แน่นอนมีประโยชน์แน่นอนแต่เรื่องความคีเอทีฟความประหลาดความแปลกใหม่สําหรับผมมันไม่ค่อยแปลกใหม่มากเท่าไหร่นะผมถ้าจะให้ผมให้คะแนนผมคงให้สักประมาณ6เต็ม10ตัดเรื่องความแรงไปแรงอะแรงอยู่แล้ว แต่6เต็ม10เนี่ยคือเฉพาะในเรื่องไอเดียนะผมผมใช้คาว่าไอเดียแล้วกันสำหรับผมดาร์กไนไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากเท่าไหร่ใช้คำนี้ไอเดียไม่ค่อยเซอร์ไพรส์มากเท่าไหร่ผม6เต็ม10แล้วกันที่ผมจะชอบหน่อยนะผมตามสไตล์ผมเล่นก็จะเป็นพวกเซเว่นเวพอนกับสกิลสายดาบนะครับสกิลสายดาบผมจะชอบหน่อยเพราะรู้สึกว่าโอเคมันมาถูกทางแล้วก็ดูมีอะไรใหม่เข้ามาหน่อยแต่สกิลของสายอื่นสายหอกเนี่ย ดูแบบรูปแบบเดิมเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือตกใจมากเป็นพิเศษนะครับผมก็พอดแคสต์วันนี้เท่านี้แล้วครับส่งท้ายบอกลากันไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามชมกันนะครับผมใครว่างก็ไปนั่งดูไลฟ์สตรีมก็มานั่งคุยกันได้ทักทายกันได้นะครับผมใครอยากสนับสนุนก็กดเป็นสมาชิกของ Channel ก็ได้นะครับผมส่วนตัวแล้วสมาชิก Channel ผมก็ อาจจะมีอะไรพิเศษให้บ้างนะผมแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าล็อกมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าผมทําคลิปต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้ามาให้ข้อมูลกันเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนได้นะผมไม่อยากจะล็อกให้เฉพาะ Lock คนที่แบบเป็นสมาชิกหรืออะไรเท่านั้นนะผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาชิกผมก็จะให้อย่างอื่นแทนแล้วกันนะผมอาจจะเป็นงานอาร์ตต่างๆที่ผมวาดหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะผมสําหรับวันนี้ พอดแคสค์วันนี้เท่านี้แล้วกันนะผม,มว่างๆก็แวะมาคุยกันได้ใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เกี่ยวกับดากอนไนส์ส่วนตัวผมก็รอเมื่อไหร่จะได้เล่นนะผมก็เป็นเรื่องของอนาคตว่านไปนะผมก็บอกลาแยกย้ายไว้เจอกันโอกาสหน้านะผมขอบคุณทุกท่านมากแลกเทพวันนี้เท่านี้แล้วกันสวัสดีนะครับผม